กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะครับมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะสำหรับ SMS ท่านต่อมาคุณวีรยุทธ์เกิดวันที่11มีนาคมค่ะ2536เวลาเกิดตี4ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์งานกับเงินเป็นยังไงคะ11เมษายน36ตี4นะก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับส่วนใหญ่เวลาผมไล่จ้องเนี่ยจะดูว่ากาลีไปจี้เรื่องอะไรเป็นหลักก่อนนะครับสีไทยดีกาลีไทยเสียก็ปีนี้กาลีไปจี้กระดุมพระก็เป็นเรือนเงินชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวารายได้ลดน้อยถอยลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งในส่วนของงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าลักษณะงานมีการจรมีการเดินทางชีพจรลงเท้าถือเป็นการแก้ดวงให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชลวิทย์19ตุลาคม2500เวลาเกิด 9:35 นาทีถามเรื่องงานแล้วก็การลงทุนเนี่ยด้านไหนดีคะโชคลาภเป็นยังไงก็ตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามก็มายืนยันอีก1รอบลงทุนทำอะไรฟังให้ดีนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกนี่คือสิ่งที่เด่นแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันดาวศุกร์ในดวงสวยมากฮะสีโสรสอยู่เรือนงานด้วยของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นของหอมอันนี้ดีแต่ไม่ให้ทำในช่วงย่าง59อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เด่นถ้าสนใจอยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์ผมเชียร์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เครื่องสังขพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดวันที่13เมษายน2518เวลาเกิด 7:00 นตรงวันอาทิตย์การงานแล้วก็สุขภาพรวมไปถึงโชคลาภด้วยปีนี้ฝากระวัง2เรื่องสภาพคล่องกับคำพูดหลีกเลี่ยงการทำสัญญาคำประกันด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของเงินเนี่ยก็อันนี้เน้นหลักๆและในส่วนของงานเองอย่าพยายามสร้างศัตรูแต่โดยรวมปีนี้งานทายดีนะครับออกแรงเยอะๆมีลุ้นในเรื่องของ career path สายความก้าวหน้าส่วนเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์ครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้มาจากลพบุรีเลยบอกว่าเคยเอาคุณพ่อนะเคยสอบถามเรื่องราวของลูกชายไปแล้วนะคะเรื่องของชีวิตราชการนะคะที่เป็นสารวัตรจราจรแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติณแผนกทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วนะคะถามว่างานจะดีขึ้นหรือเปล่านะคุณปรัชญา27กุมภาพันธ์2526เวลาเกิด 3:06 นาทีวันอาทิตย์ไม่ได้บอกวันมาด้วยค่ะทวนนะฮะ27กุมภา2526จ้ะ 3:00 น6นาทีค่ะ6นาทีงานจะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง34นะคืออย่างนี้ครับปีนี้ก็คงจะต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาก่อนเป็นข้าราชการตำรวจนะครับยืนยันว่าระยะยาวเนี่ยอาชีพนี้ก็ถือว่าดีสำหรับดวงของคุณพ่อนะครับเพียงแต่ว่าปีจรเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับลักษณะงานหน่อยยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของพวกการดูแลทะเบียนข้อมูลในพวกนี้นะปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็ผมให้บวกมากกว่าลบเพราะมันมีทั้งสีทั้งกาลีให้คุณพ่ออันนี้ของคุณลูกค่ะคุณลูกให้ขออภัยลูกทำอะไรนะฮะคุณพ่อดูให้คุณลูกค่ะลูกเป็นตำรวจคุณลูกเป็นตำรวจค่ะโอเคพูดเหมือนเดิมนะถ้าเป็นตำรวจพูดเหมือนเดิมเลยแต่ปีนี้ให้ลูกนะครับหาโอกาสทำทานกับคนชราเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบก็ว่ากันไปนะครับจากความรักตอนนั้นให้อาจารย์ตรวจดวงชะตาบอกว่าจะพบก่อนอายุ35 36ปีเป็นคนในเครื่องแบบนะตอนนี้มีเพื่อนแนะนำเป็นทำงานธนาคารจะพอจะได้ไหมคะคืออย่างนี้ฮะดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนคู่ก็มีโอกาสแหละที่จะได้เจอกับคนที่ทำงานในวิชาชีพเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำอาชีพเดียวกันลักษณะพื้นฐานนิสัยก็อาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นนะครับอาจจะออกแนวดื้อเล็กๆหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคือโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรืออันนี้ไม่ได้แก้ต่างคำพยากรณ์แต่เอาให้ถึงช่วงเวลาที่ว่าก่อนตอนนี้ก็คบกันไปนะถ้าดาวธนาคารปีนี้ผมก็ยังกังวลว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายเรื่องของชื่อค่ะจะเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อใหม่คือจิระโรจจอจานสลีรอเรือแล้วก็โรจนอนหนูกรันโอเคดีเลยนะฮะนามสกุลจารุพงศ์ปรีดาค่ะ
พงอะไรฮะน่าจะเป็นสอสลาการันปรีดาแล้วก็ปรีดาค่ะรวมกับนามสกุลแล้วดีเลยครับชื่อนี้เป็นคู่มิตรใช้วรรคเดชนำเสริมความมีอำนาจครับเอาละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลก็ครึ่งเดือนแรกนะครับก็จะมี4วันด้วยกันนะวันออกสตาร์ทเสาร์ที่4มิถุนายนครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชควันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่7วันนี้ประกอบการมงคลย่อยกันแล้วกันเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันนะเลี่ยงออกรถแล้ววันนี้อัคคนิโรธก็ตกในน้ำแต่ที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12วันนี้อัคคนิโรธตกในยุทธยานก็เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคแล้วก็ชัยโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15ครับวันนี้เยี่ยมเลยทางกาลโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างก็ไม่เสียครับมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา1นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะต้นเดือนมิถุนายนเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ได้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะคะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตานอกจากจะส่ง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าอีเมลอดเรสได้นะคะเราเองก็จะนำมาทยอยนะตอบกันในช่วงท้ายรายการกันแบบนี้ครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามข้อติชมต่างๆบอกกันเข้ามาได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆไม่มีใครมีแต่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีใครล้มแล้วลุกไม่ไหวไม่มีใครผิดหวังตลอดไปไม่มีใครสมหวังตลอดกาลเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ